ก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความโศกเศร้าของชาวแขวงดวงลำท่าก็คือชาวลาวทั้งประเทศกันเลยนะที่ว่าทางชาวหลวงลำท่าก็ได้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดกันเลยนะจากผลกระทบของพายุยากินะแต่วันที่9กันยายน2024ที่ผ่านมาบันทึกเด้อเหตุการณ์น้ำท่วมหลวงลำท่าครั้งวันที่9เดือน9 2024น้ำท่วมสายน้ำท่าเลยในน้ำไหลทะลุเข้ามาท่วมใหญ่ที่สุดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็เห็นภาพที่น่าเศร้าเสียเหลือเกินเนาะที่ชาวลาวจะต้องหัวมือหอมแห้งหอมใจกันเร่งระดมทุนไปช่วยเหลือพี่น้องชาวแขวงลำท่านะซึ่งปัจจุบันหลายภาคส่วนกำลังเร่งระดมทุนกันอยู่เนาะโดยเฉพาะมันมีข่าวดีเมื่อเช้านี้ทางกองพันใหญ่703กองบัญชาการทหารอากาศก็ได้เคลื่อนทีมไปเป็นทีมห้อยกันแล้วนะเสือได้ว่าจะได้ช่วยกันหลายนะเพื่อเพื่อนก็ได้มีการลำเลียงเฮือไปเฮือบินย่นไปนะครบกันเลยนะจะสามารถยกย่องพ่อแม่ประชาชนได้ไวที่สุดกันเลยนะนะกำลังที่ฮู้ก่อนหน้านี้สสเวียดนามประเทศไอ้น้องของสปป.ลาวเฮาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักไปก่อนหน้านี้นะก็คือในมือวันที่7-8กันยาที่ผ่านมาก็ได้เห็นข่าวกันอย่างแพร่หลายกันเลยอยู่ประเทศเวียดนามเลยครับผลกระทบจากพายุน้ำท่วมฝนตกอย่างใหญ่กันเลยนะเนาะเหตุใดการคาดคะเนในลาวก็จะได้รับผลกระทบนะซึ่งก็ได้เป็นไปตามคาดนะได้พัดผ่านทางภาคเหนือของสปป.ลาวไปแล้วก็ตามซึ่งนอกจากจะเหตุใดเกิดน้ำท่วมอย่างไวว่ากันยังเกิดดินเจือนและน้ำท่วมสุกระทันหันตามมาอีกเนาะก็เบิ่งตามหูเถื่อเพิ่นได้มีการคาดคะเนไว้เนาะตามซึ่งว่าตามแผนที่ติดตามดินเจือนในเขตสีแดงเนาะเบิ่งตามหูกันเลยเนาะเสือมือต่อมาก็คือวันที่9กันยายน2024น่ะก็ได้มีข่าวอย่างต่อเนื่องกันเลยล่ะว่าพี่น้องชาวลาวชาวแขวงลำท่าในตอนแรกเนาะมีข่าวกันอย่างมาต่อเนื่องประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่โดยเฉพาะมันเขตบ้านขอนดอนคูนบ้านนาเตยเขตเศรษฐกิจพิเศษบอเตียนแดนงามในกับเขตอื่นๆที่ว่าอยู่ในระดับต่ำนะโดยมีการแซ่ข่าวอย่างนานาสารพัดและก็พี่น้องชาวลาวเห็นจนนอนบ่หลับกันเลยมื้อวานนี้เนาะเพราะว่าตลอดทั้งเว้นทั้งคืนกันนะพอเป็นห่วงพี่น้องชาวลาวนำกันโดยเฉพาะแม่นพี่น้องอยู่ที่แขวงลำท่าซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาต่อจากปี2019นะที่ว่าเคลื่อนแตกอยู่ทางภาคใต้นะครั้งนั้นก็หนักหน่วงซะเหลือเกินครั้งนี้ก็หนักหน่วงเนาะซึ่งก็มีหลายเพจหลายสื่อมีการโพสต์ดังนี้นะก็คือกอดลูกน้อยเสี่ยงชีวิตรอท่าการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ช่วยไปรับเอาแม่ลูกเพิ่นแน่นะนั่งอยู่ทั้งหลังคาในเวลาประมาณ 23:00 นของมื้อวานนี้อยู่บ้านขอนดอนมูลแต่ก็โพสต์ต่อมาก็เป็นบ้านนาเตยหลวงน้ำท่านะเฮือนหลายหลังจมอยู่ใต้น้ำแล้วขอให้ฝันหายนี่ผ่านไปโดยไวเทิร์ดโพสต์ต่อมาก็เป็นสภาพฝนตกในวันที่9กันยายน2024อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามแขวงโดนน้ำท่านะก็ถือว่าหนักหน่วงเสียเหลือเกินเนาะตรงนั้นเพิ่นมีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ว่าประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่อยู่แขวงโดนน้ำท่านะนับตั้งแต่วันที่9-10กันยายน2024นะภายที่ว่าคาดที่พักเซาสามารถไปพักอาศัยอยู่ที่วัดสามัคคีไซแขวงโดนน้ำท่าได้เด้อนะศาลากว้างใหญ่สามารถบรรจุผู้คนได้หลายเติมนะก็มีหลายๆคนทยอยเข้าไปนอนกันแล้วเนาะตามหูบกันเลยนะซึ่งนี่ก็เป็นโพสต์ย่อๆเนาะที่แอดนำมาให้เบิ่งนำกันเนาะซึ่งก็ยังมีหลายๆโพสต์ที่ว่าเพิ่นมีการโพสต์อย่างต่อเนื่องตลอดคืนกันเลยในมื้อวานนี้เนาะจนล่าสุดในตอนเช้าของวันที่10กันยายน2024ก็มีข่าวดีนะทางกองพันใหญ่703กองบัญชาการทหารอากาศได้นำใส่กำลังทหารเฮือบินเรือยนต์จำนวน4ลำและก็มีเฮือจำนวน1กำลังเดินทางไปช่วยพี่น้องอยู่ที่แขวงดวนน้ำท่านะนี่ก็เป็นรายงานจากสาวบัวพันธ์แต่ก็มีการรายงานกันว่าในเวลา 7:00 ของวันที่10กันยายน2024ระดับน้ำก็เลยเริ่มลงหลายกันแล้วเนาะก็ถือว่าขอให้ลงไวๆกันเถิดเนาะเพื่อให้พี่น้องชาวลงท่าได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปไวนะขณะที่หลายภาคส่วนก็กำลังระดมทุนช่วยเหลือนะบ่ว่าจะเป็นอาหารแห้งเครื่องนุ่งน้ำดื่มและอื่นๆเนาะโดยเฉพาะทางหุ่งอรุณขนส่งก็แม่นประกาศข่าวดีเนาะจะได้ฝากฟรีนะฝากเครื่องช่วยเหลือไปหาผู้ประสบภัยนะฝากฟรีกันเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่จะช่ว
วยได้ดีนะแต่ยังมีหลายภาคส่วนกำลังเล็งระดมทุนไปช่วยเหลือถ้าว่ามีข้อมูลใหม่ต่างๆแอดจะมีการรายงานให้ตื่นหรือว่าใครต้องการช่วยเหลือส่งให้แอดได้แอดจะมีการโพสต์ข่าวให้ตื่นสุดท้ายนี่ก็ขอให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกคนปลอดภัยเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆเนาะพวกเราจะสู้ไปนำกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนำ